เรื่องต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโฟกัสไปที่กลุ่มของข้าราชการข้าราชการคนไหนนะคะที่เป็นสมาชิกของกบข.ก็ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ากบข.นั้นได้กำไรจากการลงทุนในรอบปี2553มากกว่า 37,200 ล้านบาทค่ะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากปลัดกระทรวงการคลังนายอารีผู้ชอุ่มนะครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกบข.ในรอบปีที่แล้วนะครับที่ได้กำไรจากการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยนะครับกว่า 37,000 ล้านบาทนะครับทั้งนี้มาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดหุ้นของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นครับทั้งนี้การลงทุนในปี2554นี้กบข.ก็จะติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดนะคะและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนดีค่ะขณะที่จะมีการปรับผลตอบแทนให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ